หลังจากฉีดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสังเกตที่หญ้านะครับก็มีความเหมือนไหม้นะครับแล้วก็เริ่มเหี่ยวนะครับฉีดมา2สัปดาห์ครับก็ถือว่าตายดีครับนี่ฮะสังเกตง่ายๆก็คือหญ้าที่มันโดนเต็มๆครับนี่ฮะเขาก็จะเหี่ยวผมจะแนะนำยาฆ่าหญ้าครับจากของที่อยู่ใกล้ตัวครับยาเนี่ยฮะ3อย่างนะครับมาใช้เขาบอกว่ามันไม่ให้ปลอดสารพิษแล้วไม่ใช่ว่าชีวภาพมันคือสารเคมีอันนี้คือนักวิชาการพูดนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ส่งเสริมให้นำไปใช้เพราะเนื่องจากว่ามันจะแพงกว่าการใช้สารเคมีแต่เขาพูดอีกอย่างคือว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงกว่าการใช้สารเคมีนี่คือนักวิชาการพูดนะครับ10 15 20 30นี่ฮะ30บาทนะครับตกถังนึงยังไม่ถึง50บาทนะครับกับในส่วนของการที่คุณซื้อยาสารเคมีมาฉีดถังนึงมันเกือบร้อยแล้วครับทุกอย่างมันก็คือสารเคมีนะครับแต่มันเป็นสารเคมีที่เป็นสารเคมีดีกว่าพาราฟอตดีกว่าไกโกเซตที่นักวิชาการเขาพยายามส่งเสริมให้เราใช้เพราะเนื่องจากว่าอย่าลืมครับนักวิชาการในประเทศไทยคือคนที่ยืนยันว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่รู้ไหมว่านักวิชาการในประเทศไทยคือคนสนับสนุนนายทุนเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูครับว่ามันปลอดภัยกับต้นไม้ขนาดไหนครับแล้วมันตายจริงหรือเปล่าครับมาดูครับสวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำยาฆ่าหญ้าครับจากของที่อยู่ใกล้ตัวครับซึ่งได้หลายคลิปก็จะเคยแนะนำในส่วนของน้ำส้มเฉโชกับเกลือแล้วก็ในส่วนของสไลน์นะครับซึ่งสำหรับสูตรผมครับก็คือจะมีในส่วนของเนี่ยฮะน้ำส้มเฉโชเหมือนกันครับอันนี้ขวดละ10บาทครับแล้วก็เกลือถุงละ5บาทแล้วก็น้ำยาล้างจานสไลน์หรือยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วของผมก็จะใช้เป็นเนี่ยฮะน้ำยาไฮยีนซึ่งอันนี้เหลือจากการใช้ในส่วนของผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเกี่ยวกับโควิดนะครับหรือเราใช้ในการซักผ้าครับขวดนี้20บาทครับหรือใครไม่มีหรือเอาของที่อยู่ใกล้ตัวก็คือมันเป็นน้ำยาเป็ดหรือน้ำยาพวกล้างห้องน้ำครับสามารถใช้ได้ครับแล้วของผมก็จะมีตัวนะครับที่มากระตุ้นให้การดูดซึมได้ไวก็คือเนี่ยฮะเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยเม็ดธรรมดาครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นสูตรผมนะครับซึ่งมันมีกระแสโซเชียลที่ค่อนข้างเป็นกระแสและรายการทีวีเอามาทำประเด็นก็คือในเรื่องของการนำเอาน้ำยาเนี่ยฮะสามอย่างนี่ครับมาใช้เขาบอกว่ามันไม่ให้ปลอดสารพิษแล้วไม่ใช่ว่าชีวภาพมันคือสารเคมีอันนี้คือนักวิชาการพูดนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ส่งเสริมให้นำไปใช้เพราะเนื่องจากว่ามันจะแพงกว่าการใช้สารเคมีคำนวณดีๆครับนี่คือคำพูดจากนักวิชาการครับที่เขาพูดมาครับแล้วเขาบอกว่าอย่างตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการเนี่ยเกลือกับในส่วนของน้ำส้มสายชูมันมีความเป็นกรดนะครับและเป็นด่างครับมันก็จะทำให้เซลล์ของต้นไม้ครับมันตายครับส่วนไอ้เจ้าเนี่ยมันแค่จับใบอย่างเดียวครับซึ่งเอาจริงครับทุกอย่างที่เขาพูดมาถูกครับแต่เขาพูดอีกอย่างคือว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงกว่าการใช้สารเคมีนี่คือนักวิชาการพูดนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรมันกว้างแล้วถ้าเกิดใช้พวกนี้มันจะเปลืองแล้วมันจะคุ้มเหรอวันนี้ผมทดลองมาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีครับที่ผมใช้สูตรนี้มาครับซึ่งผมพูดตรงว่าผมคุ้มมากครับจากพื้นที่บ้านผมซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นสวนบอลกระดาษด่างเป็นสวนกล้วยเป็นสวนผลไม้มีสวนแดงอินโดมีไม้ด่างทุกอย่างที่มีราคาครับณวันนี้ผมใช้มาตลอดเหมือนกันครับซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มทุนมากกว่าเพราะสมัยก่อนผมฉีดในพื้นที่บ้านผมใช้ยาตระกูลพาราฟอตนะครับก็คือเป็นยาประเภทเผาไหม้ผมใช้คือกามอกโซนนะครับผมใช้ฉีดอยู่ต่อพื้นที่บ้านผมในบริเวณบ้านนะครับมันใช้อยู่ประมาณลิตรครึ่งนะฮะลิตรครึ่งตอนนี้ลิตรอยู่ประมาณ300นะครับแล้วลิตรครึ่งราคาเท่าไหร่ครับก็คือกลายเป็นผมต้องซื้อถึง2ลิตรนะครับเป็นผมต้องเสียเงินถึง600ในการซื้อยามาฉีดในบริเวณบ้านครับแต่ณวันนี้ครับผมเสียเงินฮะเห็นชัดๆนะครับนักวิชาการดูดีๆนะครับอันนี้10บาทครับต่อน้ํา1ถังนะครับอันนี้5บาทครับเกลือต่อน้ํา1ถังครับอันนี้น้ํายาขวดขนาดนี้ครับผมใช้อยู่ที่7ถังนะครับอันนี้สามารถใส่ได้7ถังนะครับต่อ1ฝาฝาครึ่งก็ได้อ่ะผมให้2ฝาเลยต่อน้ํา1ถังครับมันสามารถใส่ได้ถึง7ถังนะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยธรรมดาครับเราซื้อถุงมา20 30บาทซื้อได้ครับตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงถุงละ50
ก็ยังคุ้มต้นทุนในการฉีดนะครับต่อถังครับต่อถังนะครับอันนี้ผมพูดคำว่าต่อถังครับอ่ะมาคำนวณครับ10 15 20 30เนี่ยฮะ30บาทเองครับตกถังนึงยังไม่ถึง50บาทนะครับกับในส่วนของการที่คุณซื้อยาสารเคมีมาฉีดถังนึงมันเกือบร้อยแล้วครับนี่ฮะมันมีความแตกต่างนะครับซึ่งแล้วข้อสำคัญว่ามันไม่มีสารตกค้างอาจถามว่ามีไหมมันอาจจะมีครับเพราะนี่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างมันก็คือสารเคมีนะครับแต่มันเป็นสารเคมีที่เป็นสารเคมีดีกว่าพาราฟอร์ตดีกว่าไกโคเซตที่นักวิชาการเขาพยายามส่งเสริมให้เราใช้เพราะนี่ว่าอย่าลืมนะครับนักวิชาการในประเทศไทยคือคนที่ยืนยันว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่รู้ไหมว่านักวิชาการในประเทศไทยคือคนสนับสนุนนายทุนในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับนักวิชาการบอกว่าดีก็จะบอกว่าดีนักวิชาการบอกว่าไม่ดีคือไม่ดีเหมือนสมัยก่อนเขาพูดคำหนึ่งว่าน้ำมันหมูไม่ดีสมัยก่อนจำได้ไหมเรากินน้ำมันหมูตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายพอวันหลังเรามาซื้อเขาบอกอะไรดีน้ำมันพืชจากอะไรมั่งถั่วเหลืองจากปลามั่งเขาบอกว่าดีกลายเป็นบริษัทคนนี้รวยแต่ผลสุดท้ายครับเราเกิดไขมันอุดตันแล้วก็ตายอยู่เรื่อยจนตัวหลังตอนนี้ออกมายอมรับแล้วว่าน้ำมันที่ดีที่สุดคือน้ำมันหมูนั่นแสดงว่าไอ้นักวิชาการอ่ะมันไปหาผลประโยชน์กับนายทุนหรือพูดง่ายว่ามันเป็นลิ้วล้อของนายทุนในการออกมาพูดครับวันนี้ผมก็จะทำให้เห็นครับว่าเป็นไงในพื้นที่บ้านผมยังไงเพื่อนๆไปทดลองทำได้ครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะแนะนำวิธีการผสมดีกว่าครับวิธีการผสมครับน้ำส้มสายชูครับใส่หมดเลยครับขวดละ10บาทครับถ้าเราซื้อร้านค้าจะอยู่ที่ขวดละ12แต่ถ้าเราซื้อตามรถที่ขายนะหรือที่ร้านส่งครับมันจะอยู่ที่ขวดละ10บาทครับใส่หมดนะครับอันนี้ใช้ต่อน้ํา15ถึง20ลิตรนะครับต่อมาครับเกลือครับผมใส่หมดนะครับอันนี้10บาทนะครับอันนี้5บาทครับเกลือใส่ทั้งถุงครับไม่ต้องไปขี้เหนียวนะครับเพราะราคามันไม่ได้แพงแล้วสําคัญว่ามันประหยัดกว่าสารเคมีครับแล้วตอนนี้ผมใช้ไฮยีนนะครับผมใส่กะแล้วกันเดี๋ยวให้ดูก็ได้ฮะ1ฝา2ฝานะฮะผมใส่ไป2ฝาแล้วก็น้ำยาล้างจานครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับบีบไปครับ1 2 3 4 5 6ผมใช้แค่6ทีเพราะอะไรผมต้องการแค่ให้มันเกิดฟองแล้วไปจับในส่วนของใบของหญ้าเท่านั้นเองครับจากนั้นครับก็ใส่ในส่วนของสารกระตุ้นครับก็คือเนี่ยฮะเป็นในส่วนของปุ๋ยครับเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะครับปุ๋ยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆ นะครับใครก็ตามครับที่อยากจะให้หญ้าที่เราปลูกแล้วมันย่อยสลายครับก็สามารถใช้น้ำยา EM ได้ครับผมมีน้ำยา EM ครับก็คือเป็นน้ำยา ย่อยสลายครับผมก็ใส่ไปหน่อยครับในกรณีที่เวลาต้นหญ้าเขาตายนะครับเขาก็จะเกิดการย่อยสลายเองได้ไวนะครับอันนี้เป็นสูตรที่มันอาจจะหลายตัวครับแต่มันเป็นของที่มันมีอยู่ในบ้านครับนะจากนั้นครับก็เปิดน้ำใส่ครับพยายามให้เกลือละลายนะครับเพราะเกลือจะมีปัญหามากที่สุดครับเวลาที่เหมาะสมครับในการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับก็คือเวลาช่วงเช้านะครับแล้วขอให้เป็นวันที่ฟ้าโปร่งแดดแรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าแดดครับจะช่วยสังเคราะห์แสงแล้วช่วงเช้าครับพืชมันจะดูดเอาสารอาหารเข้าไปเลี้ยงในลำต้นครับและจะทำให้พืชตายได้ไวครับอ่ะเดี๋ยวไงมาฉีดดีกว่าครับของผมฮะบอลกระดาษด่างครับต้นไม้อยู่เต็มข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูครับว่ามันปลอดภัยกับต้นไม้ขนาดไหนครับแล้วมันตายจริงหรือเปล่าครับมาดูครับนี่เป็นกล้วยด่างนะครับก็สามารถฉีดได้ครับบริเวณใกล้ๆครับ
นี่นะครับหลังจากฉีดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสังเกตที่หญ้านะครับก็มีความเหมือนไหม้นะครับแล้วก็เริ่มเหี่ยวนะครับนี่ฮะซึ่งฮะเหี่ยวครับนี่คือฉีดได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับไม้ด่างนะครับหญ้าก็เห็นไหมฮะเฉาหมดแล้วครับเริ่มมีการเฉามีการไหม้นะครับสังเกตง่ายๆครับเห็นไหมฮะก่อนฉีดเขาก็จะค่อนข้างเขียวสดเลยนะครับตอนนี้เริ่มสลบหมดแล้วครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมได้ทำการฉีดนะครับอันนี้ฉีดมา2สัปดาห์ครับก็ถือว่าตายดีครับนี่ฮะสังเกตง่ายๆก็คือหญ้าที่มันโดนเต็มๆครับนี่ฮะเขาก็จะเหี่ยวอันไหนที่ละอองไม่โดนครับมันก็อาจจะมีเหี่ยวบ้างไม่เหี่ยวบ้างครับซึ่งก็ถือว่าผลไม่ต่างกับในส่วนของพาราฟอร์ดหรือในส่วนของไก่เกษตรนะครับแต่มันใช้ระยะเวลาแค่นั้นเองครับนี่ครับแล้วข้อสำคัญว่าปลอดภัยกับต้นไม้และปลอดภัยกับเรานะครับถึงแม้จะเป็นสารเคมีเหมือนกันแต่เป็นสารเคมีที่ปลอดภัยกว่ากันครับ